Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายๆภายในเวลา5นาทีนะครับพูดถึงประเทศไทยของเรานะครับเป็นประเทศที่มีผลไม้มากมายหลายชนิดแล้วก็อร่อยด้วยนะครับแต่บางชนิดนี้ชาวต่างชาติเขาไม่รู้จักนะฮะจะอธิบายผลไม้ไทยบางอย่างให้ฝรั่งเขารู้จักทำอย่างไรไปดูครับ Here you go Please try some Thai fruit Please try someWow. It's very good. You've got so many kinds of fruit in Thailand. Really? Yes, some fruit can be eaten ripe or unripe. Like ripe mango is eaten with sticky rice and coconut cream. Oh yes, I've tried it once before. Oh gosh, it's perfect. But.I don't like the sticky rice with durian at all. I don't like its smell. I'm wondering why you guys like it. How does it taste? ทุเรียนนะครับเป็นผลไม้ที่คนไทยส่วนใหญ่จะชอบแล้วก็นิยมนะฮะแต่สำหรับชาวต่างชาติบางคนนี่จะไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะกับกลิ่นของทุเรียนนะฮะก็เลยเกิดคำถามบ่อยๆจากเพื่อนชาวต่างชาตินะครับเช่น I am wondering why you guys like itI am wondering why you guys like it นะฮะกลายเป็นไทยนะครับสงสัยจังทำไมพวกคุณถึงชอบทุเรียน How does it taste? How does it taste? กลายเป็นไทยนะฮะรสชาติเป็นอย่างไรหรือเราอาจจะตอบแบบนี้ก็ได้นะครับว่า It's so delicious that Thai people do not mind its smell กลายเป็นไทยนะครับทุเรียนนี้รสชาติอร่อยมากคนไทยไม่สนใจเรื่องกลิ่นThe flesh is tender, sweet, and creamy. แล้วก็เนื้อทุเรียนนี้จะนุ่มรสชาติหวานมันนะฮะ It's so delicious that Thai people do not mind its smell. The flesh is tender, sweet, and creamy. เป็นการใช้รูปประโยคที่ว่า It's so แล้วก็ตามด้วย That นะฮะซึ่งแปลว่ามากจนทำให้ But I don't like the sticky rice with durian at all.I don't like its smell. I'm wondering why you guys like it. How does it taste? It is so delicious that Thai people don't mind its smell. The fruit is tender, sweet, and creamy. Another fruit I want you to try is mangosteen. This one, how do we eat it? มังคุดซึ่งเป็นผลไม้ไทยนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า mangosteenmangosteen นะครับสะกดก็ mangosteen นะฮะ mango m a n g o mango ซึ่งแปลว่ามะม่วงเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มคำว่า steen s t e e n เข้าไป mangosteen แปลเป็นไทยว่ามังคุดเมื่อพูดถึงมังคุดนะครับซึ่งก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่คนต่างชาติส่วนใหญ่ไม่รู้จักถ้าไม่คุ้นนะฮะก็เลยมีคำถามว่า how do we eat it how do we eat it นะฮะแปลเป็นไทยจะกินมันอย่างไรตอบได้อย่างนี้ครับ Twist to open the shell and the small segments of white flesh are revealed กลายเป็นไทยนะครับบิดเพื่อเปิดเปลือกมังคุดออกแล้วท่านจะเห็นเนื้อด้านในเป็นชิ้นเล็กๆสีขาวๆ Twist to open the shell and the small segments of white flesh are revealed This one, how do we eat it? Twist to open the shellAnd the small segment of white flesh are revealed. Wow. Mmm. It's good. ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับถ้าไม่พูดก็ไม่เป็นต้องฝึกพูดแล้วก็ทบทวนบ่อยๆแล้วคุณก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ยากนะครับ Yes, you can. จะกลับมาพบกับท่านในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับYes, you can. Oh, yes, you can.